ับเสียงใจตำรวจเขาด้วยนะครับท่านนี้ตายเลยเห็นไหมบอกแล้วนะรถจักรยานยนต์นะครับไปไม่ได้นะครับเห็นไหมหนึ่งสามคนนะมีเรื่องว่ายน้ำต่อรถเก๋งมันกันนะครับรถเก๋งที่มีสภาพครับก่อนที่จะไปลงบริเวณห้วยห้องแห่งนี้นะครับขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังนะตอนนี้น้ำขึ้นสูงนะไปไม่ได้นะครับจักรยานยนต์หลายคันนะครับไม่สามารถจะผ่านไปได้ก็ขอให้ทุกท่านนะที่เป็นเจ้าของรถนะครับได้ใช้วิจารณญาณนะครับว่ารถเรานะครับจะสามารถผ่านรถไปได้หรือไม่นะครับถ้าไม่ไหวจริงๆครับทุกท่านครับกลับรถตรงนี้ได้เลยครับอาด้วยความห่วงใยครับจากไหนผู้พิทักษ์เมืองอุบลราชธานีครับโดยเฉพาะท่านประกอบการยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะจะมีน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆก็ขอพี่น้องใช้รถใช้ถนนนะครับใช้ความระมัดระวังนะให้เกียรติขึ้นกันและกันครับเพื่อเพื่อเพื่อผู้ใหญ่ก็ควรจะให้เกียรติรถเล็กด้วยนะครับรถบัสนะครับเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆนะครับกำหนดรถที่เคลื่อนมาเรื่อยๆที่ไปได้ครับรถใต้ท้องสูงก็ขอห่างไปเรื่อยๆนะเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆรถเล็กนะครับรถจักรยานยนต์นะครับไม่ควรจะผ่านสูงนะครับรถสูงบางรุ่นบางคันก็ไปได้นะครับแต่บางคันก็ไปไม่ได้ก็ขอให้ท่านไปดูว่าใต้ท้องรถนะฮะใต้เศษรถเทียบเกินไปหรือเปล่านะครับที่จะผ่านไปได้หรือไม่ปาดมาข้างหลังท่านนะฮะมอเตอร์ไซค์คันนั้นทำไงครับจอดขวางเพื่อนทำไมหลบให้หน่อยสิหลบไปครับหลบไปท่านผ่านไม่ได้อยู่แล้วครับจอดไปได้เลยหลบยึดใหญ่ด้วยนะครับหลบยึดแล้วด้วยครับรถประการที่ฝนไปเรื่อยๆเลยครับนะรถอุบลที่ดูก็ผ่านไปเรื่อยๆเลยครับรถใหญ่ผ่านได้ครับไม่ใหญ่ผ่านไปได้เอาเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆครับตามซ้ายเลี้ยงกลางและเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นพิเศษนะครับตอนนี้รถถึงติดไปหลายคันแล้วนะครับระดับน้ำตอนนี้ที่ห้วยม่วงสูงมากก็ขอที่ครับเพื่อนช่วยกันครับเพื่อนตัวไปช้านะครับดูแลเพื่อนระดับน้ำห้วยม่วงตรงนี้เป็นระดับน้ำที่สูงนะครับแล้วก็ยังสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับยังไม่ลดเลยนะขอให้พี่น้องนะครับที่จะสัญจรไปมาในช่วงนี้ได้ตรวจสอบสภาพรถของตัวเองครับว่าจะมีสมรรถนะพอที่จะผ่านไปได้หรือไม่นะส่วนรถครับระวังให้ทางกระเบื้องนะครับตอนนี้นะครับฝนยังตกลงมาเรื่อยๆนะครับระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆก็ขอพี่น้องนะครับด้วยความห่วงใยจากสายตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีนะครับโดยเฉพาะตำรวจกลางและตำรวจอยู่กับที่จับเลยจ้าตำรวจเป็นนะถ้าท่านไม่มั่นใจกลับได้ตรงนี้ส่วนรถจักรยานยนต์นะครับมีหลายคันนะครับที่ไม่สามารถจะผ่านไปได้ก็ขอให้น้องๆนะครับเจ้าของรถที่ท่านทุกคันได้ดูแลรถของตัวเองนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ารถของท่านมีสมรรถนะสูงนะฮะตอนนี้ก็มีน้ำท่วมขังหลายท้องที่ด้วยกันหลายถนนด้วยกันตอนนี้ครับพายุเข้าวันแรกครับนะทำให้รถการจราจรติดขัดไปเยอะแยะต้องรอท่านเจ้าของรถนะครับกลับรถไปที่ทางอื่นด้วยเป็นการชั่วคราวได้เลยนะมีจุดนี้นะครับจุดห้วยม่วงนะครับที่มีระดับน้ำสูงแล้วก็ตอนนี้กำลังจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะระดับน้ำยังไม่ลดเลยนะครับพี่น้องครับถ้าท่านสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางนี้ได้นะครับเราก็ขอให้ท่านเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเป็นการชั่วคราวได้
ับช้าๆนะครับทุกท่านครับที่ขับเคลื่อนรถไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับรถอาสาสมัครกู้ภัยไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้แน่นอนรถห้ามรถห้ามไปไม่ได้กู้ภัยกลับมาไม่ห้ามโทษครับทุกท่านนะครับกรุณาให้ทางซึ่งกันและกันด้วยนะครับจะมีระดับน้ำที่ห้วยม่วงครับที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆสำหรับรถเก๋งนะครับได้ตรวจสอบดูว่ารถตัวเองนะมีสมรรถนะพอที่จะผ่านไปได้หรือไม่นะครับตอนนี้เรามีกำลังที่จะช่วยเหลือท่านไม่เพียงพอครับก็มีกำลังน้อยนะครับหลายท่านหลายจุดออกมาช่วยกันหลายจุดหลายที่ก็ขอพี่น้องที่จะขอรถนะครับได้ดูสมรรถนะรถตัวเองว่าจะผ่านไปได้ไหมตอนนี้รถน้ำม่วงนะครับระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆขอทุกท่านนะครับใจใจความระมัดระวังแล้วก็ให้มั่นใจว่าตัวเองขับนักค่อยไปครับถ้าไม่มั่นใจก็สามารถขับรถตรงนี้ได้เลยนะครับก็ขอพิจารณาเมียเจ้าของรถสิ่งที่ท่านนะครับขอท่านได้สำหรับพี่น้องนะครับที่สัญจรมานะครับก็ขอให้ทราบดูนะครับถ้าผ่านไปไม่ได้นะครับก็ตัดสินใจกลับรถได้นะครับเดี๋ยวไปถึงตรงโน้นนะครับเดี๋ยวรถจะตายกลางน้ำเดี๋ยวตำรวจไปช่วยแม่ได้ไม่ทันนะเดี๋ยวจมน้ำเดี๋ยวทำไงดีนะเดี๋ยวรถเสียนะครับไม่คุ้มค่านะครับน้องๆนะน้ำเข้าเครื่องเนี่ยต้องเสียค่าซ่อมรถไปหลายตังค์นะต่อไปที่หัวจราจรอยู่ที่ 4 คนเดียวนะครับตอนนี้เตรียมความสะดวกให้กับพี่น้องอยู่นะก็ขอพี่น้องนะครับได้พิจารณานะครับว่ารถเองสามารถผ่านพ้นไปได้ไหมถ้าไม่ได้ตัวจะไม่สามารถจะผ่านนี้ไปได้ซึ่งระดับน้ำห้วยม่วงตอนนี้นะครับระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับระดับน้ำยังไม่ลดเลยนะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้ทุกท่านนะครับบอกกล่าวกันนะก็อย่างที่ท่านนะครับจะได้เดินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยนะไปด้วยความศรัทธานะครับด้วยความมั่นใจเคลื่อนตัวมาถ้าบริเวณสถานไปได้นะครับมีหลายคันนะครับโดยเฉพาะรถออโตเมติกนะครับติดขัดไปแล้วนะครับก็ไม่จำเป็นที่ว่าไม่น่าจะเสี่ยงนะครับเรื่อยนะครับยังไม่มีทิศทางว่าจะลดเลยสำหรับรถนะที่มีใต้ถุนต่ำนะครับก็ไม่สมควรนะครับที่จะวิ่งลงไปในบริเวณห้วยม่วงครับตรงนี้ซึ่งระดับน้ำนะครับก็ขึ้นสูงมาก